วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับคุณอัจฉริยะนะคะซึ่งในมุมที่เขามายื่นหนังสือเนี่ยก็เป็นบทบาทของกรรมธิการที่พยายามค่ะจะทำหน้าที่ช่วยประชาชนนะคะแล้วก็ได้คุยแล้วก็ได้แนะนำเพื่อให้เกิดความเขาเรียกแน่นหนาโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็เอาเป็นคร่าวๆแค่นี้นะคะว่าส่วนหลักฐานจะมีอะไรบ้างนั่นก็เป็นเดี๋ยวเป็นคุณอัจฉริยะที่จะเป็นคนบอกใครจะถามอะไรจานบ้างอาจารย์ว่ามันไม่ได้บานปลายมันเป็นสิ่งที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งซึ่งมันเป็นปัญหานานแล้วที่หมักหมมและไม่มีใครกล้านะคะที่จะทำหากใครคนใดคนหนึ่งกล้าที่จะทำก็จะถูกคุ้ยแคะแล้วก็ถูกสารพัดเพราะว่าจริงๆก่อนคุณอาชียะหมอก็ทำมาแล้วถูกไหมคะเพียงแต่ว่าในบทบาทที่เป็นสวเนี่ยเราทำไม่ได้เพราะนั้นเราต่างแยกกันทำหน้าที่แต่ว่าด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันคือทำยังไงให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมนะคะหรือกระบวนการที่ทำมันโปร่งใสเพราะนั้นอยากให้นิ่งๆแล้วก็อยากให้คล้ายๆกับคนที่สนับสนุนหรือว่าติดตามอ่ะนะคะก็มีข้อมูลแล้วก็ส่งให้คุณอัจฉริยะหรือจะส่งให้กรรมาธิการก็ได้นะคะอย่าไปมองว่ามันเป็นการทำให้ยุ่งนะคุณหมอครับในส่วนของการตรวจคราบเลือดก็คืออันนี้เดี๋ยวนะที่คราบเลือดแล้วนี่อะไรนะจะพลิกไหมครับคดีนี้ครับอุ้ยมันตอบไม่ได้เราทุกคนต้องทำให้ดีที่สุดตลอดเวลาค่ะแล้วก็เรื่องอะไรนะเรื่องคราบเลือดครับเรื่องคราบเลือดเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วตั้งแต่บอกมาจากที่ไหนแล้วนะว่าคราบเลือดเราสามารถตรวจได้ต่อให้ผ่านไปนานเท่าไหร่ถ้ามันมีอยู่จริงนะคะผมยังไม่ DSI จะเชิญคุณหมอไปสอบถามข้อมูลจริงเมื่อไหร่ครับอะไรนะ DSI จะเชิญคุณหมอไปสอบถามเมื่อไหร่ครับตรงนี้เอ้ยมาถามหมอไม่ได้ยังไม่มีใครเชิญอะไรไปไหนค่ะโอเคมั้ยคุณหญิงหมอก็ยังมองไปทิศทางเดียวกับคุณอัจฉริยะใช่มั้ยครับว่าคุณตังโมเราแยกกันทำงานแล้วก็ขอยืนยันอีกครั้งนึงนะหมอทำงานด้วยวิทยาศาสตร์เพราะนั้นด้วยหน้าที่ที่เป็นกรรมการเหมือนเป็นที่ปรึกษาได้เห็นแผลถลอกก้างปลาเราบอกได้ว่าตัวนั้นจะนำไปสู่กุญแจตัวหนึ่งแต่ว่าณเวลานั้นพูดไม่ได้เพราะตำรวจกำลังทำงานมันจะผิดจริยธรรมสว.แต่เมื่อมันตำรวจทำงานเสร็จแล้วเราจึงสามารถพูดคุยเมื่อมีผู้มาถามคือต้องให้เข้าใจข้อจำกัดค่ะแล้วทำไมสนใจก้างปลาคือคุณอาชญาสนใจแผลใหญ่แผลก้างปลาเป็นวิทยาศาสตร์นะคะที่บอกจุดตกนะคะเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรือเรื่องอะไรทั้งหลายก็ยืนยันตรงกันหมดว่าคือหัวเรือเพราะนั้นเมื่อจุดตกหัวเรือไม่ตรงกับคำให้การหลักการเนี่ยเราฟังวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ทราบนะคะส่วนคุณอาชญาก็เป็นของคุณอาชญาที่ทำไปนะคะคือเราต่างทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่านั้นค่ะมีอีกไหมคะขอให้ลงให้ถูกนะอาจารย์ไม่ได้เห็นตามคุณอาชียะคุณอาชียะไม่ได้เห็นตามอาจารย์คุณอาชียะเห็นว่าตกหัวเรือด้วยความเห็นส่วนตัวนะคะแต่ว่าเราต่างอยากให้กระบวนการยุติธรรมดีขึ้นอาจารย์ขยายแผลเรื่องข้างปลาเมื่อกี้อาจารย์ติดใจเหมือนว่ามันเป็นยังไงคะอธิบายเพิ่มมันเป็นแผลถลอกตื้นขนานกันที่ต้นขาด้านหลังและที่น่องด้านหลังตั้งแต่บนลงล่างเฉียงจากนอกเข้าในนะคะสม่ำเสมอแปลว่าไม่ใช่มนุษย์ทำเหมือนแผลนี้เท่านั้นนะแล้วก็สิ่งที่เป็นไปได้ก็คือใบพัดแล้วใบพัดที่จะพัดได้ตรงขนาดนี้ก็คงจะมีอย่างเดียวคือกระแสน้ำต้องพาร่างตรงๆผ่านใบพัดแล้วน้องก็ไปดูสิครับว่าตรงไหนที่กระแสน้ำจะตรงนะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าแล้วทำไมแผลไม่ลึกก็เพราะว่าฟินมันบังค่ะฟินมันบังมันจึงกดร่างไม่ให้โดนใบพัดลึกเพราะนั้นหมอก็ตอบแค่จุดที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดส่วนนั้นอื่นเนี้ยแผลมันเปลี่ยนไปหมดละเราเจอครั้งที่2มันดูอะไรไม่ได้ค่ะนะอย่างนี้บอกความเร็วของเรือบ้างครับถ้าใบพัดเฮ้ยน้องรู้อยู่แล้วอาจารย์บอกไม่ได้โอเคนะน้องเดี๋ยวต้องคุยกับคุณอาชญาต่อเดี๋ยวจะประชุมต่อขอบคุณค่ะขอบคุณครับ